อ่ะสวีเดนสวัสดีนะผมวันนี้อยู่โกต้อมชาแนลกันอีกแล้วนะผมเป็นไงบ้างครับทุกคนมาช้าไปนิดนึงนะแต่ก็มานะ อัปเดตเรียบร้อยแล้วนะครับผมเซิร์ฟเวอร์เปิดเป็นทำการเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมตั้งแต่4โมงแล้วนะเซิร์ฟเปิดแค่4โมงนะพอดีเพิ่งว่างนะเพิ่งว่างประมาณนี้เลยวันนี้นะผมมีอัปเดตนะผมมีอาชีพใหม่เข้ามานะฮะมีอาชีพใหม่เข้ามานะนี่นะครับผมอาชีพใหม่นะเทลล่าของเรานั่นเองนะผมนี่เทลล่านะผมนี่เทลล่านะฮะอย่างสวยนะนี่กดเข้าไปลองใช้ได้นะผมเข้าไปลองใช้ได้นี่นะครับผมเราเข้ามาลองใช้สกิลได้นะครับเรียกหมานะผมเรียกหมามากัดนะโหหมากัดโคตรแรงนะผมนี่เป็นสกิลหมาคำรามคือคิดหรือเปล่าอันนี้โอ้นี่สกิลเป็นสกิลตีนะผมโอ้นี่เป็นสกิลมูโหแรงใช้ได้นะเนี่ยนี่สกิลอะไรเลือดของคนตายโนล่ามีเลือดของคนตายสามารถเปลี่ยนเอฟเฟกต์การสูญเสียชีวิตเป็นการรักษาตามอัตราส่วนเนี่ยพิษมรณะดื่มพิษร้ายถึงชีวิตทำให้ดาเมจธาตุที่ไม่ใช่พิษที่ได้รับลดลง 5% อ๋อป้องกันหรือครับป้องกันโหแต่สกิลนี้หมูเนี่ยเออสกิลนี้เท่เลยเรียกหมาเอาหมากัดไม่ไงเอาหมาปล่อยอ๋อมันก็จะติดพิษรัวๆพอเราจิ้มตีใช่ไหมหมาก็จะกัดอัตโนมัติอย่างนี้นะผมประมาณนี้เฮลล่าผมอาจจะไม่ได้มารีวิวตะกงตะกิวอะไรนะไม่มีดรอปอัพขวดเออเดี๋ยวจะให้ดูว่ามันมีอะไรบ้างนะผมว่ามันอัปเดตอะไรมาบ้างนะอัปเดตอะไรมาบ้างเนี่ยอันดับแรกคืออาชีพเฮลล่านะผมอาชีพเฮลล่านี่นะผมอาชีพเฮลล่านะใช้ตั๋วฟรีเราเปลี่ยนได้นะผมหรือใครไม่ใช้ตั๋วฟรีก็ใช้88เหรียญแมวนะซึ่งก็คงน่าจะใช้ตั๋วฟรีกันนะผมกดอย่างนี้นะผมเนี่ยกดยืนยันที่คูปองนะผมปึ๊บนี่แล้วได้เฮลล่ามาเลยนะนี่ผมก็เป็นอาชีพเฮลล่าเรียบร้อยแล้วนะอาชีพเฮลล่าเรียบร้อยนะได้อะไรมาบ้างนะผมได้ทรงผม1อันนะผมได้ทรงผม1อันแล้วก็ได้คาถามา1อันนะคาถาแบบนี้นะผมนี่แบบนี้เลยแล้วก็สกิลดูสกิลคร่าวๆนะนี่นะผมสกิลคร่าวๆก็จะมีประมาณนี้เลยอันนี้เป็นสกิลสัตว์เลี้ยงนะเขาเรียกว่าไอ้หมาเราอะที่มันกัดอะเนี่ยมันก็จะเพิ่มอย่างนี้นะผมอัญเชิญหมานะผมจากนรกนะสร้างดาเมจเมจิกดาเมจนะเป็น MADK นะผมเป็นนักเวทนะคำนวณลดออดิฟนะผมอันนี้อะไรวิวที่แปลงด้วยโดมินีจะเกิดแบบแต้มอ๋อนี่เป็นบัฟเพิ่มนะดาเมจของสามารถนรกก็ตามเรื่องเกิดได้ไม่รู้เรื่องของสกีมันเลยนี่นะผมมันเป็นอาชีพนักเวทนะฮะถ้ามีโอกาสเดี๋ยวผมจะมาลองเล่นดูนะถ้ามีโอกาสนะแต่ไม่น่าจะมีโอกาสนะ เอาเป็นว่าผมให้ดูแค่นี้แล้วกันนะว่ามันมีอาชีพใหม่เข้ามานะวันนี้ผมไม่ได้มารีวิวอาชีพนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เข้ามานะผมที่สำคัญมากๆเลยนะที่เข้ามานะคืออันนี้นะผมนี่นะอัพขั้นได้นะครับผมมันอัพขั้นได้นะฮะนี่อัพขั้นหนึ่งนะผมนี่อัพขั้นสองนะอัพขั้นสองนี่อัพขั้นสามใช้อันนี้18อันนะผมไปเล่นคริสตัลนี่นะผม18อันในการอัพขั้น3นะแล้วขั้น4จะใช้อันนี้18อันนะฮะ
ไอ้2อย่างนี้หาได้จากไหนนะผม2อย่างนี้หาได้จาก Exchange 2 อย่างนี้หาได้จาก Exchange นะผมนี่นะฮะวัตถุดิบนะนี่นะครับผม2 อย่างนี้หาได้จาก Exchange นี่นะครับผมเราก็ดึงไปเลยนะฮะก็ดึงไว้นะผมก็ดึงไว้อย่างนี้นะผมแล้วก็อีกวิธีนึงนะฮะมันจะมีดันนะมันจะมีดันดันเกียร์นะผมนี่นะผมดันเกียร์อันนี้นั่นเองนะเราก็มากดดูนะว่าบอสตัวไหนดรอปนะนี่อย่างตัวนี้มีไอหัวล้านนะมีไอลุงหัวล้านก็จะดรอปเปลืองเห็นไหมเนี่ยเราก็เข้าไปตีแล้วก็อันนี้ไม่มีอันนี้มีอันนี้นี่ตานูเบียจะดรอปอันนี้นะผมไอลุงหัวล้านดรอปเปลืองนะนี่ครับนูเบียนูเบียจะดับอันนี้นะเนี่ยส่วนไอ้ลุงหัวล้านจะดับอันนี้นะนี่อันนี้หน้าลงสุดนะผมไอ้ลุงหัวล้านกับซานูเบียนะผมเดี๋ยวผมไปลองลงให้ดูดีกว่าเดี๋ยวผมไปลองลงให้ดูดีกว่าตอนนี้หน้ามีไหมมันต้องใช้เท่าไหร่นะ60ใช่ป่ะราคาเท่าไหร่วะราคา60ขวดเนี่ยลองกดขวดกดแล้วขวดจ้าขวดอยู่ซ้ายเกินขีดจำกัดโอ้โหน้องผมกดไปแล้วกดนี้ก็ได้เก็บมาละแล้วแม่ไปเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะผมเราไปลองดูกันลงหมดแล้วยางเหลือตั้ง5รอบนี่นะผมเข้าดันนี้นะผมเอาไว้นี่นะผมการหาวัตถุดิบนะผมหาได้จากที่นี่นะเนี่ยเราก็เลือกดูบอสที่มันดรอปนะผมก็ไปเข้าไปตีเลยนะสำหรับมันก็จะโหดอยู่ในระดับหนึ่งนะผมคนที่มีของระดับหนึ่งถึงจะตีได้นะส่วนคนที่ไม่มีของแล้วอยากจะอัพนะผมก็ต้องทำของนะ ไม่ทำของมึงจะเล่นทำไมใช่ไหมถ้าไม่ทำของมึงจะเล่นทำไมใช่ไหมเอ้สกิลอ้าวผมเอามาชีพผิดมาว่ะเอาเฮลล่ามาว่ะเปลี่ยนชีพออกก่อนได้ไหมเนี่ยเสียก่อนได้ยังวะยังไม่เสียออกก่อนได้ไม่เสียไม่ใช่ออกแล้วเสียนะไม่เป็นไรเดี๋ยวกดคนใหม่ลืมเปลี่ยนอาชีพโถเฮลล่าไม่มีสกิลจะตียังไงเอาใหม่เดี๋ยวเวลาตรงนี้แหละเดี๋ยวเวลาเข้าออกเนี่ยว่าจะทำคลิปแป๊บเดียวนะว่าจะทำคลิปแป๊บเดียวเดี๋ยวเอาอธิบายหมดแล้วค่อยว่ากันแล้วกันเนาะนี่นะผมเรามาใหม่แล้วนะครับผมพร้อมแล้วตายแล้วบอสตายแล้วเนี่ยซานูเบียตายแล้วนะผมขาดไอ้หัวล้านนะขาดลุงนะผมขาดลุงข้างบ้านนะมาแล้วลุงจะออกแล้วนะผมจริงๆมันก็ไม่ได้ยากนะผมมันจะยากตรงนี้นะผมมันจะยากตรงนี้ไอ้บอสอะไม่เท่าไหร่นะบอสมันไม่แรงนะตรงนี้เนี่ยครับสุดยอดนี่มันตายยากนะเดี๋ยวดูกันนะว่าเราจะได้ขยะมันไหมนะเล่นมือเดียวนะ เรียบร้อยนะผมเรียบร้อยนะนี่นะผมก็ได้กล่องมาอย่างนี้นะผมกดเปิดเลยนะปึ๊บหูได้อย่างละ2อันนะครับผมได้อย่างละ2อันนะครับผมสุดยอดนะฮะได้อย่างละ2อันนะเดี๋ยวเลยนี่นะผมเราก็ทำอย่างนี้วนไปนะจนกว่าสตามิน่าเราจะหมดนะมาทุกวันนะฮะผมหาทุกวันมันได้ง่ายนะได้ง่าย
แล้วก็จะมีอีกที่นึงหรือเปล่ามีไหมไม่มีแล้วตรงนี้อีกที่นึงก็บอสวอยนะฮะรู้จักบอสวอยกันไหมเพื่อนๆบอสวอยน่าจะมีดรอปนะเดี๋ยวผมพาไปดูบอสวอยมันวาร์ปตรงไหนวะบอสวอยมันวาร์ปตรงไหนวะนี่โอ้โหไม่ได้ไปเลยนะตั้งแต่ทำคลิปรอบนั้นก็ไม่เคยไปอีกเลยนะ และเดี๋ยวอีกหน่อยมันจะมีของเงาเข้ามานะผมส่วนรายละเอียดของเงาไว้เดี๋ยวผมศึกษาแล้วเดี๋ยวผมมาทำคลิปให้ดูนะฮะตอนนี้ผมก็ยังไม่รู้เหมือนกันนะนี่นะฮะบอสวอยนะผมมันก็จะมีตัวที่ดรอปนะเราก็ดูว่าตัวไหนดรอปนะผมนี่นะผมนี่เห็นไหมตัวนี้ไม่ดับเนี่ยวะนี่นะไอ้ลุงไอ้ลุงอยู่นี่นะผมนี่บอสไอ้ลุงนะก็จะมีดับนะนี่นี่แล้วก็คานูเบียก็มีดับนะผมมีเบียก็มีดับตามนี้เลยเห็นไหมเพื่อนๆคนไหนได้ขนนกดำบ้างหรือยังฮะผมยังไม่ได้เลยนะช่วงนี้ก็มีน้องๆมาตีให้อยู่นะก็ประมาณนี้นะวิธีการหาแล้วก็จะมีกล่องใหม่ๆเข้ามานะเป็นกล่องอาชีพต่างๆนะผมอาชีพเฮล่าแล้วก็มีกล่องเล็กกล่องย่อยนะกล่องน้อยดูวิลลิ่งเนี่ยไม้อ๋ออันนี้กล่องไม้นะกล่องไม้เฮล่านะผมกล่องไม้เฮล่าอันนี้ถุงอะไรวะอ๋อเป็นของเฮล่าเหมือนกันนะตรงนี้เป็นของเฮล่าหมดเลยนะผมแล้วก็กล่องก็จะเปลี่ยนรูปแบบใหม่นะจริงๆมันไม่ใช่กล่องใหม่นะมันคือกล่องเดิมนะมันคือกล่องเดิมแค่เปลี่ยนรูปแบบเฉยๆนะเปลี่ยนรูปแบบเฉยๆเนี่ยมันกล่องเดิมนะผมเนี่ยมันกล่องเดิมหมดเลยนะเนี่ยนะเนี่ยเป็นกล่องเดิมนะไม่ใช่กล่องใหม่นะแค่เปลี่ยนรูปแบบรูปร่างหน้าตาเฉยๆนะเห็นไหมเนี่ยเปลี่ยนหมดเลยนะก็ประมาณนี้บัตร VIP เดือนนี้ผมก็ยังไม่ได้ซื้อเลยว่ะต้องซื้อแบบต้องเติมวะนะก็ประมาณนี้นะผมที่อัปเดตเข้ามาเราก็จะเอามาอัปเดตอันนี้ได้นะผมเนี่ยอย่างอันนี้ก็อัปเดตได้อัพขั้นได้นะผมอัพขั้นนะผมเราสามารถอัพขั้นได้นะแล้วก็ผ้าคลุมอันนี้นะผมเนี่ยเวลาอัพขั้นเราก็ได้ของตามนี้เลยนะได้คุณสมบัติตามนี้นะถ้าคุมได้อินนะผมได้เลือดได้เดฟนะผมแล้วก็โล่จะได้เลือดได้เดฟได้อินนะผมแล้วก็อาวุธนะผมอาวุธได้ MDK อินเด็กนะผมแล้วก็ที่บวก15จะได้สกิลดาเมจ 5% นะผมอันนี้แหละคือทีเด็ดนะอันนี้คือทีเด็ดเลยนะจะทำให้เราแรงขึ้นไปอีกนะผมจะทำให้เราแรงขึ้นไปอีกนะแล้วก็อันนี้ผมก็เต็ม15แล้วนะครับผม กดได้วันนั้นนะผมมีอะไรอีกตู้การ์ดเปลี่ยนใหม่แล้วนะผมเปลี่ยนเลดอัพนะผมเป็นแมงคองนะเปลี่ยนเลดอัพเอาสักหน่อยนะกดดูสักหน่อยสัก3ทีนะ เอ้ยคุยเซอร์ที2ออกการ์ดบอสโชว์ไปเลยออกการ์ดบอสโชว์ไปเลยแตกคาไลฟ์ไปเลยแตกคาคลิปเลยปั๊บโอ้โหวัวนะยังดีนะแล้วก็ผมมีอะไรวะมีโนแลนนะรู้สึกจะมีโนแลนนี่ 7,600 แล้วไปผมพาไปเปิดการ์ดบอสดีกว่าก่อนปิดคลิปวันนี้มาแค่นี้แหละมาหาวิธีอัพขั้นนี่แหละหาของอัพขั้นกับอาชีพใหม่นะว่าอาชีพเข้ามานะแค่นั้นเลยไปคอนเทนเนอร์มาดูกันนะครับว่าจะได้ MVP หรือมินินะครับผมได้แต่มินินะได้แต่มินินะผมแล้วก็อย่าลืมทำเฟซด้วยนะผมแค่ไปกดบริจาคนะก็จะได้ของมาแล้วนะก็ขึ้นนี่มาแล้วนี่นะครับผมหน้าการ์ดตรงนี้นะผมดูมินิมันช่างเยอะนะนี่นะผมการ์ดใหม่นะการ์ดใหม่นะผ
ผมอยากได้2ใบนี้นะการ์ดใบนี้กับใบนี้นะซานูเบียใบนี้แล้วก็งูแดงนะเออของงูแดงนะผมของงูแดงอย่างอื่นไม่เอาเลยของงูแด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 งมาแล้วงูแดงตัวอะไรวะไอ้ฟุตอีกแล้วนะวัยรุ่นโอ้โหมินิอีกแล้วอะไรกันวันนี้มินิไม่พอมันซ้ำเลยนะมันซ้ำเลยนะเอออะไรกันครับเนี่ยอะไรกันครับเนี่ยมันจะซ้ำไปไหนครับเนี่ยโอ้โหตายเถอะโรบินจะให้ผมได้ดีๆมันไม่ได้เลยง่ายเก็บสะสมมันครบ3ใบทำดาวดีกว่าเว้ยเก็บสะสมครบ3ใบทำดาวดีกว่าเว้ยสะสมปุ๊บเดี๋ยวไปลุ้นอีกอันนึงอันหนึ่งก็วันนี้ของต้องลุ้นอีกอย่างนึงนะอย่างสุดท้ายแล้วแล้วก็เพื่อนๆอย่าลืมไปหาของมาอัพขั้นกันนะผมคือมาหาของมาอัพขั้นกันนะโอ้ตัวเด็กกดดูซิงูแดงไหมหมูแดงโอ้โหล้มเหลวแล้วผมดึงมาตั้งแต่การ์ดดาวยังไม่เข้าเลยนะจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่ได้นะ โอ้ตอนนี้การ์ดผ้าคลุมไม่มีนะการ์ดประดับล่ะการ์ดใหม่ออกยังดูซิการ์ดใหม่ยังไม่ออกนะผมไม่มีโอเคไม่มีอะไรไม่มีอะไรในกอไผ่เอาเป็นว่าแค่นี้นะครับทุกคนยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยให้ผมด้วยนะครับผมแล้วถ้ามีโอกาสจะได้รีบมาทำคลิปใหม่ๆให้ดูกันนะครับผมแล้วเดี๋ยวผมจะเดี๋ยวเสร็จคลิปนี้นะผมปล่อยคลิปนี้เสร็จไปอีกวัน2วันผมจะปล่อยคลิปไอ้ที่ผมเปิดไอ้ตู้การ์ดอันนี้นะผมเนี่ยเปิดตู้การ์ดเนี่ยครบเดือนนะแล้วเพื่อนๆดูกันนะว่า1เดือนจะได้การ์ดอะไรบ้างนะครับผมคุ้มไหมนะฮะเออเดี๋ยวลองดูกันนะฮะอย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับผมฝากช่องเล็กๆของโกรธต้อม Channel ไว้ด้วยนะครับวันนี้ก็ลากันไปแต่เพียงเท่านี้ดีกว่านะผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะผม See you นะฮะสวัสดีครับ